นวัตกรรมสร้างสรรค์การแสดงภาคเหนือชุดนบปู่จาพระสิงห์หลวงผู้สร้างสรรค์ผลงานนายณัฐพลคฤวรรณนายพนมกรทันใจนางสาวสุภวดีน้อยนิ่งนางสาววลัยลักษณ์ชรินนางสาวรติยาเกิดเป้านางสาวศิริลักษณ์ทองชิดเชื้อนางสาวสุนิตาเนื่องแก้วนายพีรพัฒน์ทรงพระและดิฉันนางสาวลังสียาหามาลาอาจารย์ที่ปรึกษานายศักดิ์สิทธิ์คำเพ็งจากการศึกษาค้นคว้าประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวเชียงใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2565พบว่าได้มีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงลงมาแห่รอบเมืองและยังมีขบวนเครื่องสักการะของชาวล้านนาจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นประจำทุกปีผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงได้หยิบยกเครื่องสักการะของชาวล้านนาในขบวนพิธีอัญเชิญพระพุทธสีหิงออกมาเป็นการแสดงสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยชุดนบปู่จางพระสิงห์หลวงI'm not afraid to die.
้